เออยากบอกมากเลยแต่สัญญากับอีเวนต์หนึ่งไว้ใช่ยังบอกไม่ได้ได้ไหมอ่ะไอ้นะคะเออบอกไม่ได้จริงๆอ่ะบอกว่าเป็นอะไรค่ะนั่นแหละมันก็เท่ากับตอบแล้วมันได้ไม่ได้ยังตอบไม่ได้จริงๆอยากตอบมากเลยนะรออีเวนต์ได้ไหมแล้วไปกันนะไม่เกี่ยวกับอีเวนต์นะคะอ๋อก็มีหลายๆกระแสบอกว่าทำไมแต่งงานแล้วไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเยอะแยะไปไหนมาอะไรเงี้ยแอบซุ่มเงียบแล้วเหรอไม่คอยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนิงก็คิดว่าแบบมันต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะมันก็พอจะไกลพอสมควรไม่อยากจะเดือดร้อนใครด้วยเลยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นยังไงบ้างคะแน่แอบถามหลอกถามอ่ะหลอกถามไม่บอกดีกว่าค่ะน่ะหลอกถามนี่คือหลอกถามค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยวจะออกมาบอกอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวพูดไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะออกมาบอกอีกทีนึงค่ะ